ฝันเห็นคนต่างชาติอพยพฝันเห็นคนต่างชาติอพยพเข้าไทยฝันเห็นพม่าอพยพฝันเห็นเขมรอพยพฝันเห็นคนลาวอพยพแปลว่าอะไรฝันเห็นคนต่างชาติอพยพแปลว่าท่านจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายท่านจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีเกณฑ์จะซื้อรถคันใหม่มีเกณฑ์จะซื้อรถคันใหม่ช่วงนี้ท่านไม่ควรจะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านท่านจะเดือดร้อนท่านมีดวงจะได้ไปงานศพของคนรู้จักช่วงเนี้ยท่านควรจะทําบุญให้กับเทวดาประจําตัวด้วยท่านควรทําบุญให้กับเทวดาประจําตัวด้วยช่วงนี้ท่านควรจะระมัดระวังเรื่องสุขภาพไว้บ้างหลังจากนี้ท่านจะสามารถทํางานเก็บเงินได้เยอะเลยท่านจะทํางานเก็บเงินได้เยอะเลยมีดวงที่จะได้ไปท่องเที่ยวอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวน้ำตกมีดวงได้ไปเที่ยวทะเลมีดวงได้ไปเที่ยวน้ำตกเป็นความฝันที่ดีมากเลขนำโชค799779ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดี